ีต้อนรับมาเที่ยวบ้านพานิชค่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีผมเนี่ยพูดตอนที่แม่อยู่สิไม่กล้าพูดเผื่อแม่ตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปร้านอาหารเล่นไปนะเดี๋ยวก็ให้ทีมงานของเราไปเก็บพูดเทรนนะครับเห็นทีมงาน1คนทั่วนี่พูดมันหลายคนน่ะงั้นขอใช้นามสกุลพาณิชย์ได้มั้ยครับขอใช้นามสกุลพาณิชย์ได้มั้ยสวัสดีครับเล่นอะไรไม่รู้เล่นอะไรบอกเลยพี่นัทเลยสวัสดีครับไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นอะไรสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบล็อก2 4นิ้วนะครับผมโหลดซะสายการบินเอ้ยนี่ครับเรากำลังขายเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่บอกเลยว่าจังหวัดที่เฮียอยู่ของกินอร่อยสถานที่เที่ยวธรรมชาติโอ้ซึ่งบอกเลยว่าเฮียก็ยังไม่ได้กลับไปหลายครั้งก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเหมือนกันก็จะไปแบบรีเสิร์ชกันแบบไปเอาดับหน้าก็ไปเที่ยวกันแบบสนุกไปแบบว่าไม่ได้คิดเฮียแต่เฮียคิดไว้บ้างไหมว่าเฮียจะไปทำผมเป็นคิดว่าไปเชียงรายรู้แล้วไปไหนอ่ะไม่รู้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนนะครับก็ไปเที่ยวกันแบบเรียวๆอย่างนี้แหละสนุกๆแบบตื่นเต้นใช่แล้วที่แน่จะพาหนูไปบ้านไปสวัสดีพ่อแม่ก่อนแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็พี่หนุ่มด้วยโหยไปเจอพี่หนุ่มด้วยเจอครั้งแรกเลยจะบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นตื่นเต้นเจอพ่อแม่มากพี่หนุ่มมากกว่าพ่อแม่ก็เจอพ่อแม่ก็ตื่นเต้นนั่นแหละครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ไปบ้านเฮียใช่แล้วก็คิดว่าจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยหมายถึงว่าจะต้องมีได้ไปอีกถ้ามีโอกาสก็มาได้ตลอดครับผมไม่ว่าจะนานแค่ไหนครับก็มาได้คือจะว่างไปไหมเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วครับจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเองก็ได้โดยที่ไม่มีเฮียก็ได้ไม่ได้จะบอกพ่อแม่บอกเฮียกันนะจะบอกพ่อแม่ต้อนรับได้ปะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันครับผมเดี๋ยวเครื่องไม่ทันไม่ทันใช่ครับตอนนี้เราก็บินกับการสายการบินเอ้าไม่มีสปอนเซอร์พูดไม่ได้โหสปอนเซอร์ก็ได้นะครับผมอยากเลยครับไปนะครับเจอกันไปดีกว่าตื่นเต้นอ่ะวันนี้แต่งชุดมาไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะขาวดำแต่ประเด็นคือสิ่งที่เหมือนกันคือหมวกที่แฟนคลับซื้อให้ใจตรงกันอีกแล้วนึงอันนี้กำลังคิดเพราะว่าเราแบบอุดหนุนเสื้อตัวนี้พี่เบียร์มาใช่แล้วก็มีเสื้อตัวนี้ที่เราใส่ถ่ายแบบมาแล้วเราชอบมากแล้วก็มีสีเทาด้วยเฮียซื้อให้ใช่ก็เลยแบบซื้อให้แล้วเปย์ตลอดเปย์เก่งเนื้อยองคนเหลียวเลยเปย์เก่งอ่ะงงอยู่นะได้อะไรกับตะเคาไปแล้วบ้างเนี่ยอุ้ยแต่ทุกสิ่งของใช่ไหมทุกสิ่งของสิงงนะไม่ได้ไม่พี่อย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ก็หมายถึงสิ่งของไม่น้องอาจจะหมายถึงว่าให้ความอบอุ่นใดๆให้ใจอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมครับผมให้มากก็ต้องได้กลับมามากแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือเงินทองนั่นที่อยากได้เป็นความรักมีให้ทุกวันแต่นั้นรู้อยู่แล้วว่าให้อยู่แล้วไงทุกวันอยู่แล้วใช่แต่ตอนเนี้ยตกเครื่องรับไปก่อนไปยอมกันเพื่อนดีกว่าไปบ้านดีพี่ยอมขอบคุณมากนะครับที่ลงทุนมาสุวรรณภูมิเพื่อมาถ่ายเปิดบอลพวกเรานะครับเจอกันพี่เจอกันบ๊ายบายแรงนะแรงมากจะแซวว่าพี่น้องเดี๋ยวก็แบบนะไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่แซว1 วันก็ได้เขากล้องไหมเขากล้องไหมสวัสดีครับเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ายินดีต้อนรับอะไรนะฮะไม่ต้องเอารูปแม่ด้วยหรอไม่ต้องโชว์ปกติพ่อแม่ไม่เข้าโซเชียลครับถ้าแม่เดินมาก็แผ่นไปครับเจ้าของบ้านยินดีต้อนรับมาเที่ยวบ้านพานิชค่ะใช่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วครับเว้ยนี่บ้านของคุณซีพาณิชย์นะครับจริงบ้านผมคุณจำสภาพไม่ได้หรอกเป็นไงบ้างแต่พ่อผมปลูกต้นไม้มากอย่างที่เห็นตามภาพนะครับต้นไม้เยอะจริง
แต่นี้น่าจะตัดออกไปเยอะแล้วนะครับผมก็ตอนแรกกับบ้านผมอ่ะอันนี้อยากเล่าตอนแรกกับบ้านเป็นสีครีมขาวแล้วอยู่ดีพ่ออยากเปลี่ยนสีแล้วไม่ปรึกษาใครเลยเป็นความชอบส่วนตัวก็อ้าวเจ้าของบ้านอ่ะสุดท้ายบ้านหลังสีแดงทั้งหลังเลยครับก็ว่าอยู่ว่าตอนนั้นที่มาไม่ใช่สีนี้ใช่ตอนแรกที่มาพี่อ๊อฟแบบไม่ใช่สีนี้แต่ก็ครับผมก็พ่อชอบครับเราพวกเราก็ต้องชอบครับแต่ก็สวยถ้าพ่อไม่ในใจเฮียแบบมีสวยกว่านี้ไงแต่พ่อชอบ ก็เลยแบบว่าถ้า okay. ไม่ชอบตามพ่อก็จะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เลยต้องชอบ ดูน่าสงสารจังเลย แต่เมื่อกี้เขาบอกเลยนะคุณตอนนี้ลงจากรถคุณแม่คือขับรถมาพามาส่งเขาบอกต้อนรับสู่บ้านพาณิชย์รถนิวพูดอะไรใส่พี่รู้ไหมเอาพูดจะพูดเลยเหรอพูดอะไรให้พูดไหมจะถามคุณแม่ว่างั้นขอใช้นามสกุลพาณิชย์ได้ไหมครับขอใช้นามสกุลพาณิชย์ได้ไหมครับนี่เล่นดิแม่เล่นแม่ขำแม่ขำไม่พูดอะไรไม่กล้าถามอ่ะเลยเล่นกับแม่ได้ปกติเลยแม่แม่นี่แบบชิวๆกันเองมากใช่แต่เมื่อวานผมบอกว่ามีอะไรกินไหมพ่อก็เลยทำเห็นว่าทำน้ำเงี้ยวให้กินนะครับผมแล้วก็มีตำขนุนที่สิฝึกชอบนะครับผมก็เดี๋ยวไปกินกันหิวแล้วไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมถามนิดนึงว่าที่มาบ้านเนี่ยอยากทำอะไรมากที่สุดอยากเจออะไรหรืออยากทำอะไรมากที่สุดคือถามทำน้องทำน้องด้วยก็ทำอะไรก็ได้ที่เฮียอยากให้ทำโอเคเดี๋ยวมีเต็มกวาดบ้านถูบ้านล้างจานใช่ไหมชอบล้างจานเดี๋ยวเฮียพาไปล้างจานแล้วก็เก็บของเนี่ยใบไม้ตามพื้นเนี่ยนี่เป็นแม่บ้านเก็บให้หมดเลยบ้านจะได้สะอาดได้นะพูดเล่นจริงๆก็พามาหวัดดีที่บ้านก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ได้แพลนเหมือนกันว่าจะไปไหนเดี๋ยวกินข้าวไปแล้วเราก็จะแพลนว่าจะไปที่ไหนกันนะครับผมไปข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเข้าไปแล้วเพราะไม่งั้นความยาววอล์กมันจะนานนะครับผมอยากเจอพิกนุ่มไหมอยากเจออยากเจอพิกนุ่มผมก็ยังไม่รู้มาผมอยู่แต่น่าจะโดนมัดเพราะว่าปกติเข้าบ้านมาจะมัดหมาเพราะว่าหมาจะออกไปแล้วก็แบบไปซนอย่างเงี้ยเพราะว่าแถวนี้มันมีส่วนมีอันเนี้ยเขาชอบวางยาเบื่อโอเคได้ไปกินข้าวกันครับไปกินพิกนุ่มกันเฮ้ยมีพริกหนุ่มกินเผ็ดมากบอกเลยเพราะเป็นพริกหนุ่มไงน้ำพริกหนุ่มพริกน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยมากงงไปดีกว่าฝีมือป้าป้าครับผมบอกป้าป้าทำเงี้ยวแล้วก็ตำขนุนแล้วก็ส้มตำน่าจะซื้อมาไปจอนี่ซื้อมาร้านจำแล้วก็มีไข่ดาวเป็นเมนูที่ทำยากที่สุดของป้าป้านะครับผมก็มีกะเพราด้วยป้าบอกกลัวกินน้ำเงี้ยวกันไม่ได้ก็เลยทำกับข้าวอื่นมาให้ตอนแรกบอกว่าดูว่าจะมีน้ำเงี้ยวกับน้ำเงี้ยวอย่างเดียวจะมีอื่นด้วยข้าวขอบคุณป้าป้ามากเยอะมากเลยวันนี้ก็จะได้กินน้ำเงี้ยวนะครับปกติจำไม่ได้ว่าเคยกินหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมก็อะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองกินได้ทุกอย่างอยู่เลยถ้าเราเจอคนจากหน้าใช่ไหมมาคุณไหมอันนี้พี่หนูนิวค่ะอันนี้พี่หนูนิวค่ะชื่อธาราเนาะน้องชื่อธาราแต่ธารายังแบบเอ๊ะใครนะกำลังจดจำได้เอาแม่ออกกันแล้วจำได้ไหมนะน้องไม่เห็นแบบว่าน่ารักไหมจะไปหาอะไรมามาหรอน้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชินน้องยังเขินอายอยู่เลยแต่ตัวหนักขึ้นนะธาราตัวหนักอะเดี๋ยวเป็นไงบ้างเจอน้องธาราไม่น่ารักไม่รู้ว่าน้องจำได้หรือเปล่าแต่น่าจะยังจำไม่ได้ธาราตัวหนักขึ้นอะไรนะข้าวดีกว่าเลยอร่อยไหมอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ตำขนุนตำขนุนผมเพิ่งเคยกินฝีมือพ่อเฮียอร่อยมากถ้าบอกตำขนุนฝีมือพ่อเฮียอร่อยมากอร่อยไหมเอาดีๆอย่าอวยพ่อเฮียอร่อยจริงๆอร่อยปะอร่อยจริงสำหรับผมก็อร่อยแต่พ่อเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรทำอร่อยทุกครั้งแต่รสชาติเหมือนกันงงปะแต่ก็อร่อยแล้วแต่อารมณ์อะแต่ก็อร่อยทุกครั้งแต่มันจะอร่อยแบบมากน้อยต่างกันครับผมแต่ครั้งนี้อร่อยมากไม่รู้ทำไมสงสัยกูแบบโดนผูกโดนแบบเฮ้ยทำข้าวไม่อร่อยหรอเคยแซวพ่อพ่อไม่อร่อยหรอแซวไงพ่อก็แบบว่าน้อยแต่เงียบเลย
แซวหยอกแซวหมดเลยนอกบ้านเฮียไม่เคยแบบเขาเรียกอะไรไม่เคยไปกินข้าวนอกบ้านไม่ค่อยไม่เลยดีกว่าถ้าไปกินก็คือแบบว่าอ่ะถ้าเฉลี่ยเดือนละ2ครั้งโอ้โหก็คือมาถึงก็คือล้างจานเลยกินข้าวปุบล้างเลยเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีผมเนี่ยพูดตอนที่แม่อยู่สิไม่กล้าไม่กล้าพูดเผินแม่แม่ขำเลยพูดได้ผมขำน่ารักน่ารักเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวเลิกเสื้อไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยเคลื่อนอยู่อันนี้ก็ยังเปื้อนแล้วเมื่อกี้เปื้อนตรงนี้ก็ล้างยังเปียกอยู่เลยก็ว่ามันเปียกก็จะล้างเมื่อกี้ก็มือเปียกเสร็จแล้วล้างจานให้เมียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นภารกิจที่คิดไว้ว่ามาที่นี่ก็คงได้ทำแหละ แล้วก็เมื่อกี้เฮียไม่ได้บอกว่าให้ผมล้างจานนะเฮียบอกว่ามีอยู่ที่ทำอีกเยอะเลยนั่นก็คือล้างห้องน้ำขัดห้องน้ำ เขารอเล่นแหละ แต่ถ้าอย่างนี้นะผมก็ทำได้นะแต่อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าออกมาข้างนอกก็ทำ ได้โดนห้องบนแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็ไปดูกันดีกว่าชูชอบซุปจริงด้วยขี้อ้อนอ่ะเป็นแมวขี้อ้อนเหมือนชอบซุปเหมือนซุปขออ้อนเดี๋ยวให้ซุปแล้วผมมันรู้ดีนะพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เลยอ่ะแบบแค่เข้ามาเล่นกันนะเข้ามาเล่นกันนะไม่มาแล้วน่ารักเหมือนเจ้าของเลยเขาของให้มันมาเล่นตัวเองด้วยเหรอเล่นบ้างครับเล่นน้องไม่เล่นแล้วเล่นน้องหมาเฮียด้วยเนี่ยมันผลก็ฟิลเองเนี่ยแล้วตัวใหญ่มากน่าฟัดมากเพราะว่านะเรายอมให้ฟัดด้วยไม่เหมือนตัวที่อยู่ที่บ้านอะตัวไรไม่เหมือนตัวที่อยู่ที่บ้านแค่แบบเอาหน้าไปแค่มันก็ถีบแล้วอะทนได้ไหมอะอยากเอาไปทำกลับบ้านดูน้องนี่มาได้เลยไปบ้านไปไหมบายบายสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเรา2คนก็อยู่ที่ซิงค์แล้วครับหลังจากที่ไปบ้านมาก็ความฝันของเฮียคือการได้มีไร่เป็นของตัวเองนะครับผมบั้นปลายชีวิตเฮียก็คือเนี่ยครับผมซิงค์ปาร์คแบบนี้เอาให้ใหญ่แบบนี้เลยใช่คือแบบที่นี่ใหญ่มากใหญ่แบบว่าเดี๋ยววอล์กเราจะไม่เรียวนะครับผมเราก็จะเดินไปคุยไปนะครับผมแล้วก็ความสามารถของตากล้องก็มีคนเดียวพี่ออฟนะก็เดินถอยหลังไปอย่างเนียนๆนะครับพี่ออฟโฟนยังอยู่กกใจนะก็เป็นบรรยากาศดีมากรอบซ้ายหน่อยซ้ายต่อไปพี่กังวลเดี๋ยวผมเดินหลังหันหลังแล้วกันเดี๋ยวผมหันหลังให้มาพี่เพราะเรามี2คนครับผมพี่จริงจะพามากินอาหารที่นี่ชอบกินอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้เป็นช่วงดูร้อนยังบรรยากาศดีขนาดนี้แต่ว่าดูหนาวนี่แบบน่าจะแบบโอ้ยแล้วแบบสวยมากบรรยากาศดีนะใช่มีเรือให้ถีบด้วยเออไปถีบเรือดิเขาเรียกว่าปั่นเป็ดก็จะมีตรงนู้นใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงก็จะเป็นฟาร์มที่จริงสิงฟาร์มมีหลายแหล่มากแต่ตอนนี้จะมาทำอาหารกินข้าวตรงนี้จะมีคลิปโอ้โหลงมา
เวลากินข้าวคุณเขาจะกินแบบเป็นไรเปล่าครับคุณสลิงของเล่นตรงนี้ก็อยากลองเล่นเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปร้านอาหารเล่นไปนะเดี๋ยวก็ให้ทีมงานของเราไปเก็บพูดเทรนนะครับเห็นทีมงาน1คนทั่วนี่พูดเป็นหลายคนนะเดี๋ยวพรุ่งเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ต้องกลับและก็ปล่อยให้พวกแกถ่ายโกโปรกันไปแล้วกันพี่ไม่ต้องมาแต่แรกพี่ถ้าไม่มีใครบางคนบอกให้กูมากูขอร้องใช่ให้มาดูแลพอไม่ได้เจอแม่นานแล้วไงให้แม่เจอแม่แต่ก็ดีนะไม่คิดเหมือนกันว่าแม่ผมจะชมพี่เยอะขนาดนี้อันนี้งงอันนี้ก็งงเหมือนกันท่านก็ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องนี้ก็ดีใจที่ชมพี่ด้วยว่าพี่เก่งจริงอย่างที่บอกไปว่านักแสดงดีผลงานก็จะออกมาดีเราเล่นโปรดักชั่นทุกอย่างครับมีคุณเล่นชมว่าพี่ดูแลซีดีมากเลยใจเย็นมากตัวลอยแล้วเอาจริงแอบยิ้มอ่ะตอนแม่พูดแอบยิ้มอยู่ในใจแล้วยิ้มปากปกติโดนชมไงเดี๋ยวไปกินข้าวครับเดี๋ยวตัดสวิตช์ไปปุ๊บโอเคแต่เหมือนผมคุยคนเดียวเลยอ่ะไม่ทำยังไงรู้สึกยังไงที่เฮียพามาสั้นๆตื่นเต้นมันสวยอ่ะอันแบบตึกอย่างเงี้ยสวยแบบเฮียพามาดูนี่ก่อนผมสนใจไอ้สองเส้นทุกคนอยากเล่นนะอยากเล่นมาอยู่ที่เชียงรายนะครับรู้สึกว่าดีอ่ะเฮียน่ารักจังเฮียขับรถด้วยแล้วก็ผมมาเคยนั่งรถที่เฮียขับแล้วแต่ว่าในซีรีส์ไงแต่ว่าในชีวิตจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เฮียขับรถให้ผมนั่งปกติอยู่กรุงเทพจะเป็นผมขับมากกว่าเป็นครับเราขับให้เฮียนั่งใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ขับกลางคืนด้วยแล้วแบบเฮียขับรถกลางคืนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าสายไฟเฮียไม่ค่อยดีเท่าไหร่มืดด้วยอันตรายที่สุดครับดีกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ขับดีเลยอันนี้แล้วก็กำลังจะไปถ่ายรูปกันนะครับก่อนที่จะไปกินข้าวเนี่ยหามุมให้ด้วยน่ารักนะเฮ้ยทำไมพี่ออมต้องยิ้มแบบยิ้มอยู่หลังกล้องอ่ะด้วยสายตาแบบถึงจะปิดแมสอยู่ก็เห็นว่ายิ้มอ่ะแบบคาสละอีตลอดเวลาตอนนี้หนูผมเดินไปส่งพี่แค่หน้าประตูพี่ออมไม่ยอมไปไม่ใช่เต็นธรรมดาเต็นใหญ่มากแต่เขาสร้างเป็นแบบเต็นจริงๆสวยมากสวยมากครับมันแบบไม่รู้ว่าชอบอ่ะชอบห้องชอบเนี่ยครับ